คุณลองเอาอดีตนายกมาเทียบสิว่าตอนนั้นน่ะที่คุณบอกเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เรายังชุมนุมได้นะคือเราไล่ได้เขารับโทษในฐานะที่เขาเป็นนายกคือเขาโดนไล่ออกจากตำแหน่งแล้วทำไมตอนนี้เราถึงชุมนุมไม่ได้กลายเป็นว่านายกที่คุณบอกว่าดีกว่าในตอนนี้มันทำให้ประชาธิปไตยในประเทศถดถอยนะคุณทักษิณและนี่ก็คือชื่ออาถรรพ์เหมือนกับเชอเอมพูดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีหัวใจสีเหลืองมาลงในทวิตเตอร์เอมตลอดเวลาคือช่วงนี้ค่ะอาจจะเห็นเอมเล่นมีมทักษิณค่อนข้างบ่อยนะคะความจริงถามว่าเป็น FC คุณทักษิณไหมก็ไม่ได้เป็น FC อย่างแท้จริงเอมเนี่ยอดีตคืออยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางการเมืองตั้งแต่เด็กคือ10ขวบเราก็ไปชุมนุมแล้วไปตั้งแต่พันธมิตรไปตั้งแต่เมืองไทยรายสัปดาห์ยังอยู่ที่สวนลุมใช้คำนี้ดีกว่าแล้วก็จะมาเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มาเป็นกปปส.ซึ่งชื่อยาวมากจำไม่ได้ซึ่งอย่างที่เอ็มเคยบอกว่าเอ็มเสียดายที่สุดคือเอ็มไม่เคยเห็นฝั่งคนเสื้อแดงด้วยตาตัวเองเอ็มไปเห็นก็คือตอนที่เขากลับมาชุมนุมใหม่ที่ถนนอักษะแล้วตอนนั้นคือเราเห็นภาพทั้งหมดที่เราไม่เคยเห็นนะเราร้องไห้ออกมากลางการชุมนุมคือเราร้องไห้ออกมากลางถนนที่มันมีแต่คนนะเพราะเรารู้สึกผิดเหลือเกินสิ่งที่เราพูดถึงคนเสื้อแดงกับคุณทักษิณเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าอุ๊ยพอแบบซ้ายแล้วต้องซ้ายจัดแต่มันคือการขึ้นไปรื้อความไม่เป็นธรรมในอดีตขึ้นมาถามว่าในยุครัฐบาลทักษิณมันมีการโกงกินไหมมันมีสภาที่เรียกว่าสภาผัวเมียหรือเปล่ามีการนิรโทษกรรมสุดซอยหรือเปล่ามันมีนะเราก็ไม่เห็นด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยดิฉันโดนแก๊สน้ำตายิงครั้งแรกนะคะข้างคลองพดุงกรุงเกษมในการชุมนุมกปปส.ค่ะเพราะว่าไปถ่ายภาพตรงเท้าเลยค่ะก็คือรู้ว่าเป็นแก๊สน้ำตาหรือว่าเราเข้าใจว่าเป็นแก๊สน้ำตาโดยบริสุทธิ์ใจในครั้งที่สองเนี่ยก็เพราะว่ามีประสบการณ์อันโชคโชนมาก่อนแล้วหลายครั้งนะไม่ใช่ครั้งเดียวมันเป็นกลิ่นที่มันคุ้นเคยก็นั่นแหละค่ะคือเราเมนชั่นขึ้นมาเพราะเราอยากจะบอกว่าเวลาเราจะตัดสินคนด้วยอคติเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเขาเป็นใครและเราคิดยังไงต่อเขาคุณลองเอาอดีตนายกมาเทียบสิว่าตอนนั้นน่ะที่คุณบอกเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เรายังชุมนุมได้นะคือเราไล่ได้เขารับโทษในฐานะที่เขาเป็นนายกคือเขาโดนไล่ออกจากตำแหน่งและความจริงเขาก็น่าจะต้องกลับมารับโทษในศาลที่ไทยแล้วทำไมตอนนี้เราถึงชุมนุมไม่ได้กลายเป็นว่านายกที่คุณบอกว่าดีกว่าในตอนนี้มันทำให้ประชาธิปไตยในประเทศถดถอยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เอ็มเมนชั่นชื่อของยุคสมัย2ยุคนี้ขึ้นมามันไม่ใช่การเข้าข้างคุณทักษิณชินวัตรแต่อย่างใดแต่มันคือตัวอย่างที่ชัดที่สุดและใกล้ที่สุดจะให้ดิฉันย้อนกลับไปถึงใครล่ะพลเอกเปรมเหรอคะแล้วจะเทียบพลเอกเปรมกับใครจอมพลป.กับคุณปรีดีเหรอคะก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคอนฟลิกต์เรื่องนี้แทบไม่ได้มีในสิ่งที่เราต้องการเลยด้วยซ้ำมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ก็เราเป็นคุณทักษิณและนี่ก็คือชื่ออาถรรพ์เหมือนกับเชอเอมพูดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีหัวใจสีเหลืองมาลงในทวิตเตอร์เอมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่าดิฉันไม่ได้เป็นอะไรกับคุณทักษิณดิฉันไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยดิฉันไม่เคยเลือกไทยรักไทยด้วยซ้ำค่ะดิฉันเลือกอนาคตใหม่แล้วดิฉันก็โดนแบนคุณธนาธรก็ไม่ได้เป็นอะไรกับคุณทักษิณเนี่ยคืออคติความเข้าใจผิดในการเมืองนะคะที่มันต้องหายไปพอเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วอะเราจะไปประเด็นต่อไปกัน